คอนเฟิร์ม BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025บันเทิงวันที่24กันยายน2567 16:38 น.ตัวแม่มาแน่ YG Entertainment คอนเฟิร์มแล้วประกาศข่าวดีสี่สาว BLACKPINK เตรียมคัมแบ็กพร้อมจัดเวิลด์ทัวร์ปี2025เรียกได้ว่าใครเป็นบลิ้งหรือแฟนคลับสี่สาว BLACKPINK อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ต้นสังกัดที่ดูแลงานต้นสังกัดวงของสมาชิก BLACKPINK ประกาศว่าในปี2025ทั้ง4สาวจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมคัมแบ็กแบบเต็มวงรวมถึงมีแผนที่จะเดินทางไปมอบความสุขให้ชาวบลิ้งทั่วโลกกับเวิลด์ทัวร์ครั้งใหม่ยิ่งไปกว่านั้นข่าวดีในครั้งนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกอย่างมากเพราะวง BLACKPINK ผู้ครองตำแหน่งราชินีแห่ง YouTube กำลังจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการเกิร์ลกรุ๊ป K-POP อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้วิดีโอทั้งหมด4รายการในช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเขามียอดดูมากกว่า 1.7 พันล้านครั้งทั้ง DDU ดู DDU ดู 2.2 พันล้านวิว Kill This Love 2,000 ล้านวิวบูมบายา 1.7 พันล้านครั้งและล่าสุดวิดีโอแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ How You Like That ก็มียอดชมกว่า 1.7 พันล้านครั้งอย่างไรก็ดีการหวนคืนเวทีอีกครั้งในฐานะ BLACKPINK จะเป็นอย่างไรชาวบลิ้งทุกคนก็ต้องอดใจรอติดตามกันต่อไปคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการล็อตใหญ่เศรษฐเกียรติเลขาสปกตอายุปลัดแทสเลขาสสชการเมืองวันที่24กันยายน2567 15:04 น.คณะรัฐมนตรีตั้งเศรษฐเกียรติกระจ่างวงนั่งเลขาสปกสุริยพลอธิบดีกรมชลประทานต่ออายุข้าราชการเพียบปลัดนายทหารคนสนิทเลขาสสช.โอนรองปลัดยุติธรรมนั่งรองเลขาสอบต.เมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการต่อเวลานายชันทานนท์วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่หนึ่งตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ4ปีในวันที่30กันยายน2567ครั้งที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารนักบริหารการทูตระดับสูงของนางสาวพรรณภาจันทรารมณ์เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีรัฐอิสราเอลครั้งที่2ออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงวันที่30กันยายน2568คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอจำนวน8รายดังนี้ 1. นายถาวรทันใจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นางอัญชลีสุวจิตตานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสกป. 4. นายนวนิชพลเคนรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมหม่อนไม้ 5. นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปก.เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 6. นายชัยวัฒน์โยธคนผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7. นายทวีศักดิ์ทนเดชพลผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและ 8. นายสุริยพลนุชอนงรองอธิบดีกรมชลประทานเป็นอธิบดีกรมชลประทานคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ4รายดังนี้ 1. นายเวทางพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. นายพุชพงษ์โนทไทยสงฆ์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3. นางปิยนุชวุฒิสอนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นรองปลัดกระทรวง 4. นางสาวสุกัญญานียวินชาญผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.เสนอรับโอนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมเป็นรองเลขาธิการสอบต.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน9รายดังนี้ 1. นายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ 2. นางสาวกุลยาตันติเตมิตอธิบดีกรมสรรพากรเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต 3.นายปิ่นสายสุรัสวดีรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมสรรพากร 4. นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิกรมสรรพากรเป็นรองปลัดกระทรวง 5. นางสาวสุขสิริอภิญญานุวัฒน์เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 6.นางสาวพิมเพนลัดพลีเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 7. นายธีรลักษณ์แสงสนิทเป็นรองปลัดกระทรวง 8. นายอัธพลอัธวรเดชที่ปรึกษาการคลังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 9. นางสาวชุติมาศรีปราชญ์ที่ปรึกษาด้านการบริหารเรียนกษาปและทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์เป็นผู้ตรวจราชกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งนางพัทธีราสายประทุมทิพย์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายวันนี้นนท์สิริผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอจำนวน7รายดังนี้1ร้อยตรีจักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 3. นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน 4.นางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 5. นางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 6. นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง 7. นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง